นี้เรามาบวงสรวงละครเรื่องสามีเงินผ่อนนะคะซึ่งก็จะเป็นละครของทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับทางเชน2561เราจับมือกันแล้วก็สร้างละครเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นแปลกออกไปตรงที่เป็นละครแนวโรแมนติกดราม่านะคะก็มีเพิ่มเติมคือความโรแมนติกเข้ามาด้วยแต่ไงก็ตามแต่ค่ะก็ยังคงเป็นละครที่เป็นไปตามที่เราได้คุยกันไว้เสมอว่าเวลาทำละครนั้นนอกเหนือไปจากความสนุกสนานความบันเทิงแล้วเราก็มีความตั้งใจอยากจะให้ในสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์กับคนดูด้วยเพราะฉะนั้นในความโรแมนติกดราม่านี้ก็ยังจะมีสิ่งที่คนดูสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตหรือการแก้ปัญหาชีวิตต่างๆด้วยค่ะได้พีเอสละครับก็พี่คิดว่าความเป็นโรแมนติกดราม่าของเรื่องนี้มันจะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนดูแบบติดตามในเชิงของพระเอกนางเอกนะครับก็ต้องยอมรับว่าสามีเงินผ่อนเป็นละครที่เคยทำมาก่อนแล้วนะครับแต่ในเวอร์ชันนี้ก็จะถูกตีความที่แตกต่างออกไปนะครับมีความโรแมนติกนะครับแต่ในเส้นของดราม่าพี่ว่ามันก็เป็นซิกเนเจอร์ของบริษัทเชน251ครับก็มีการตีความใหม่ใส่รายละเอียดในเรื่องของแบ็คกราวด์ของตัวละครสร้างปมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นก็คิดว่าน่าติดตามครับว่าละครเรื่องนี้บทบาทแบบยากมากเลยก็ถามว่ายากไหมอาจจะเพราะว่าทุกๆครั้งที่ทำบทขึ้นมาครับดีเทลรายละเอียดแบ็คกราวด์ของตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครอย่างนางเอกนี่ครับปมในอดีตรอยร้าวในอดีตระหว่างแบบพ่อของเขาหรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีความแบบเข้มข้นมากขึ้นในขณะเดียวกันปมของพระเอกก็มีมาเหมือนกันตามชื่อเรื่องนะครับเมื่อคนสองคนโคจรมาเจอกันเนี้ยโลกของเขากับเธอก็อย่างที่เราปล่อยทีเซอร์กันไปครับว่ามันจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปได้อย่างไรก็ต้องติดตามซึ่งบทพันธ์สามีเงินผ่อนเป็นบทพันธ์ของคุณกรุงยาวฉันนะคะซึ่งก็ทุกครั้งที่เรานำบทพันธ์ที่เขียนเมื่อนานแล้วเอามาทำเป็นปัจจุบันนั้นก็แน่นอนก็เลยต้องมีการปรับในเรื่องของบริบทต่างๆวิธีคิดหรือใดๆของตัวละครไปบ้างก็ต้องขอบคุณคุณกรุงยอดฉัตรเจ้าของบทประพันธ์ด้วยนะคะที่ได้ให้บทประพันธ์อันนี้มากับเราคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของในปีนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะห่างหายไปนานเลยค่ะสำหรับละครของอมรินทร์ทีวีของเราครับครับก็ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถทำละครต่อเนื่องได้ด้วยสถานการณ์ที่การถ่ายทำก็อาจจะมีความลำบากวันนั้นเราก็มีคุยกับทางพี่ชอดทางเชนนะครับว่าละครเรื่องหลังจากที่เราจบเพลงบินใบงิ้วนะครับเราจะเดินเรื่องต่อเลยดีไหมนะครับก็ได้มีการปรึกษาหารือกันก็ปรากฏว่าเราคิดว่าเราอยากให้ผู้ชมได้รับอรรถรสในการรับชมนะครับมีความต่อเนื่องไม่อยากว่าชมไปแล้วเดี๋ยวเกิดสถานการณ์ที่มันเลวร้ายไม่สามารถถ่ายทำต่อได้ก็จะให้ทำให้อรรถรสในการชมเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องก็เลยต้องหยุดไปชั่วคราวนะครับก็วันนี้ก็ได้กลับมาละนะครับก็ถือว่าเป็นละครเรื่องโรแมนติกดราม่าเรื่องแรกของช่องอมรินทร์กับทางเชนนะครับก็หวังว่าผู้ชมจะให้การต้อนรับเหมือนเดิมนะครับเมื่อได้กลับมาแล้วทำลายในครึ่งปีหลังนะครับมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามอีกครับก็เราคงมีละครออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยสถานการณ์วันนี้มันดีขึ้นแล้วนะครับถึงแม้อาจจะมีความขรุขระในการถ่ายทำบ้างแต่เราคิดว่าเราคงผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับก็คงมีละครต่อเนื่องหลังจากเรื่องนี้แล้วก็จะมีเรื่องถัดมาเรื่องฟ้าทานตะวันเรื่องไฟลวงนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องตัดถัดมาเป็นแถบรายการของเราช่วงวันเสาร์และอาทิตย์3:30 PMนะครับซึ่งด้วยความตั้งใจของทางอมรินทร์กับทางเชนนะคะเราอยากให้ละครของช่องอมรินทร์มีความหลากหลายวาไรตี้ในรสชาติด้วยนั่นจะเห็นว่าหลังจากที่เราแซบกันมากับเพลงบินไปยิ้มแล้วเราก็จะมาโรแมนติกกันนะคะเป็นโรแมนติกดราม่าแหละสามีเงินผ่อนเดี๋ยวก็จะเป็นแบบจะเรียกว่าอะไรดีคะละครแบบแอคชั่นดราม่าละกันกับฟ้าทานตะวันเดี๋ยวก็จะกลับมาเข้มข้นดุเดือดกับไฟรวมคือจะมีเรื่องของจะเรียกว่าความวาไรตี้ความหลากหลายของละครนี้ด้วยครับอย่างพี่ตุ้มนะครับผู้ชมจะดึงดูดผู้ชมได้ไหมครับสำหรับละครเรื่องนี้แบบว่าเป็นหรือว่าเจนแบบเจนเวทีเจนใหม่ของเราเลยค่ะจริงๆช่องเองก็เริ่มเปิดเส้นรายการเพื่อจับผ่านผู้ชมมากขึ้นอยู่แล้วนะคะที่เห็นว่าเราก็เริ่มเปิดเส้นละครวายเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเส้นละครหลักนะคะของเราเนี่ย3:30 PMจากการที่เราเปลี่ยนเวลามาก็ทำให้เรตติ้งดีขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็เส้นในละครเรื่องนี้นะคะสามีเงินผ่อนจะเป็นละครเบิกโรงของการเริ่มศักราชในช่วงของครึ่งปีหลังซึ่งตามที่พี่ชอดกับพี่เอสบอกนะคะว่ารับรองได้3เรื่องหลังของปีนะคะยังไม่นับรวมของไลน์อัพปีหน้านะคะซึ่งจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้เนี่ยนะคะแบบทุกคนจะต้องแบบตาโตร้องว้าวกันเลยทีเดียวค่ะ
กับที่ผ่านมากระแสก็คือดีทุกเรื่องเลยครับดีทุกเรื่องสร้างความกดดันครับกดดันมากค่ะกดดันมากกดดันทั้งในเชิงเรตติ้งและในเชิงรายได้นะคะกดดันทุกอย่างเลยค่ะวันนี้กดดันคนนี้ค่ะผู้กำกับค่ะกับสักนิดนึงเช่นค่ะพี่ชมครับอับอึดอะไรครับก็ต้องการเป็นละครโรแมนติกดราม่าเรื่องแรกของทางวาเลนฮะจริงๆตอนได้รับโจทย์มาก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะมีความกดดันเพราะว่าเพลงบิดมายิวเขาทำได้ดีมากอะไรครับมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งฮะอีกรสชาติหนึ่งที่แบบอยากให้ลองติดตามกันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอยากให้ลองชิมกันอย่างการถ่ายทำมีปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมไหมคะจากบทเดิมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตอนที่ผมมีอ่านมีทำกันบ้านศึกษาจากเวอร์ชันก่อนๆมาครับก็รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มีความทันสมัยมีความโมเดิร์นว่าแบบทางทีมบทของทีมพี่ช็อตก็ปรับไปได้ดีแล้วก็มีความผมรู้สึกว่ามันดูได้กับสำหรับยุคสมัยนี้ครับครับพ่อขับหนักใจไหมครับกับพี่นักแสดงทางด้านหลังว่ามีแต่ตัวแบบท็อปๆทั้งนั้นเลยต้องถามนักแสดงชงอย่างนี้ล่ะถ้าไม่ถามชงจังพี่เอสล่ะคะเป็นคนแคสนักแสดงเข้ามาอย่างพี่เอสเองเลือกยากไหมคะสำหรับแต่จะให้บทตัวละครเลือกเลือกไม่ยากครับเลือกแต่คนมีฝีมือเดี๋ยวรอดูงานเขาแล้วกันนะแบบสัมภาษณ์เอาเองประโยชน์ได้ล่ะแต่ว่าอย่างหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแบบว่านักแสดงบอกว่าพี่เอสบอกว่าเข้มแบบว่าเข้มข้นมากในการคัดเลือกในการอะไรอย่างเงี้ยก็ในการทำงานทุกๆครั้งก็ต้องเข้มข้นครับก็ต้องเต็มที่เพราะว่ามันเหมือนกับเราก็ต้องเอาชนะตัวเราเองไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าการทำละครมีเสน่ห์อย่างนึงครับคือทุกๆครั้งที่เริ่มต้นเรื่องใหม่มันเหมือนกับนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นการทำสามีกันผ่อนในเรื่องนี้มันก็คือทุกอย่างในการทำงานมันเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นในการอยากทำอยู่แล้วครับพอได้แคสนักแสดงมาอย่างที่เราเห็นตอนนี้เราก็คิดว่ามันเป็นแคสนักแสดงที่เราคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในช่วงเวลานี้แล้วก็มีการผสมเคมีต่างๆนักแสดงจากบางคนที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็จะกลับมาเจอกันในเรื่องนี้พี่ว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของละครของเชส251ครับบางคนเคยเป็นพระเอกก็กลับมาเป็นพ่อก็มีอ้าวทำไมเป็นนั้นล่ะเอ๊ะอยู่นู่นพี่พลครับอยู่ในเวอร์ชั่นเก่าครับพระเอกเวอร์ชั่นเก่ากลับมาด้วยครับขออนุญาตถามในสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนวางแผนยังไงบ้างครับเผื่ออนาคตมันเกิดการระบาดครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะกับละครของเราอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราแบบว่ามีละครออนน้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมคิดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเราคงดีขึ้นแล้วล่ะฮะคงไม่เกิดสถานการณ์อย่างนั้นอีกแล้วนะครับทั่วโลกวันนี้เราคือเขาเปิดหน้ากากกันแล้วอ่ะเรายังใส่หน้ากากกันอยู่เลยเดี๋ยววันที่1เราคงได้ถอดหน้ากากกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเราไม่น่าจะเจอเหตุการณ์นั้นอีกแต่ถ้าเจอเราก็ทำงานร่วมกับเชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผ่านมาเราก็สามารถแก้ปัญหามาโดยตลอดนะครับก็สามารถเรื่องต่างๆที่เราเอาไปออนก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากผู้ชมนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ยังเป็นแฟนอมรินทร์แล้วก็ให้การสนับสนุนเราตลอดเรื่อยมานะครับอีก3เรื่องหลังจากนี้เต็มอิ่มแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนครับไม่ใช่3เพราะ3เรื่องอีกหลายๆเรื่องเลยครับกับเชนนับนอนนะครับเดี๋ยวให้ปากนะครับฝากละครเรื่อง3เรื่องก่อนนิดนึงครับค่ะก็อย่างที่พี่เอสบอกนะคะการขึ้นต้นละครเรื่องใหม่ทุกครั้งก็คือการนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นในแง่ของพวกเราซึ่งเป็นทีมงานก็ตั้งใจทำกันทุกครั้งแล้วก็เต็มที่กันทุกครั้งด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นคุณผู้ชมของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ว่าจะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อยากให้ได้ทดลองชิมรสชาติใหม่ของสามเงินผ่อนกันก่อนแล้วก็ช่วยกันบอกมาด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงจะติชมยังไงก็ตามเรายินดีนะคะรับฟังแล้วก็เพื่อจะทำให้ละครทุกเรื่องต่อไปของช่องอมรินทร์ทีวีช่อง34นั้นถูกใจทุกคนมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ฝากติดตามสามีเงินผ่อนนะครับในเวอร์ชั่น2565นะครับวันนี้มีดารานักแสดงหลายๆคนทั้งที่เคยร่วมและไม่เคยร่วมกับทางอมรินทร์ก็ให้เกียรติกับทางอมรินทร์นะครับก็หวังว่าเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ชมอมรินทร์ทีวีนะครับฝากติดตามสามีเงินผ่อนนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มครึ่งนะครับที่เป็นในการ30นาทีตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับขอบคุณครับก็รู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็เราทุกคนก็คุ้นเคยกันในเรื่องของนักแสดงอะค่ะคุ้นเคยกันมานานพอสมควรพี่ๆนักแสดงทุกท่านก็อยู่กับขวัญตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมพี่ออมใช่ค่ะลูกค่ะแล้วก็บทละครเรื่องนี้ที่ขวัญอ่านคือสนุกมากเพราะว่าเราก็ยังเคารพบทประพันธ์แนวเดิมแต่ว่าอย่าง
พี่ชอดกับพี่เอสเขาก็จะมาปรับเพิ่มปรุงรสให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็มีรสชาติที่มันแซ่บขึ้นตามของพี่ชอดกับพี่เอสซึ่งขวัญเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าใครดูจะวัยไหนก็ต้องไม่ผิดหวังค่ะครับผมก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันนะหลังจากที่เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันแล้วก็ได้มาร่วมงานกับอมรินทร์เรื่องแรกครับผมก็ดีใจแล้วก็หวังว่าละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบของหลายคนเพราะว่าพี่เอสกับพี่ชอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่ขวัญบอกเลยปรับบทให้ทันสมัยมากๆแล้วก็มันมีดีเทลรายละเอียดต่างๆที่ต้องบอกว่าเอาไปปรับใช้แก้ไขกับปัญหาชีวิตของทุกคนในชีวิตประจำวันได้ครับอยากให้ดูจริงๆเข้าฉากด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับที่นั่นเองก็คือบทบาทเข้าฉากด้วยกันดราม่าจัดมากแต่โรแมนติกก็โรแมนติกจัดมากครับผมก็พี่ชอดโฆษณาไว้แล้วว่าเป็นละครโรแมนติกดราม่านะครับลดความแซ่บลงแล้วก็เพิ่มความหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มทุกอย่างค่ะ แล้วก็คือแบบว่าพี่ชงก็ผู้กำกับนะคะของเราก็แบบขยี้ทุกซีนขยี้ทุกช่วงอารมณ์ให้คนดูเข้าใจถึงความเป็นนุชแล้วก็ความเป็นสามีของเราซึ่งมันก่อเริ่มต้นมาแบบทุกคนมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีความสิ้นสุดแต่ว่าในระหว่างทางตรงกลางอะค่ะก็อยากให้ทุกคนลองลุ้นไปด้วยกันคือถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าจุดจบเป็นยังไงแต่ว่าในระหว่างทางมันมีแบบรายละเอียดดีเทลซึ่งทุกคนต้องเสียน้ำตาไปกับเราแล้วขวัญก็เชื่อว่าทุกคนต้องยิ้มไปกับเราด้วยเหมือนกันค่ะอย่างไอ้ล่ะค่ะค่ะไอ้เป็นยังไงเห็นว่าบทบาทนี้ไม่เคยก็อันนี้คือที่สุดก็เป็นเรื่องที่2นะคะที่ได้ร่วมงานกับทางอมรินทร์ค่ะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ยังไม่เคยได้เล่นมาก่อนทั้งการแต่งตัวที่แซ่บขึ้นบทเอ่ยอะไรต่างๆนะคะก็อยากให้ติดตามค่ะบทสนุกจริงๆแล้วเราก็ชอบเวลาที่เราได้เข้าฉากด้วยกันเนาะสนุกเรายังรู้สึกว่ามันเลยเขาจะเป็นน้องฟ้าร้ายมากเลยนะคือเอาชนะทุกอย่างยอมแพ้ไม่ได้ไม่ต้องเรียกว่าน้องไอเรียกว่าน้องฟ้าฟ้าแห่งปีน้องฟ้าฟ้าทุกอย่างครับก็ขอบคุณทางเป็นคุณอาแอบครับไปแอบรักอะไรยังไงหลักสาวยังไงอ๋อครับก่อนอื่นขอบคุณทางอมรินทร์นะครับแล้วก็พี่ชอพีเอสทางเชน2561นะครับคือต้องบอกว่าผมคุณแม่ชอบบทประพันธ์อยู่แล้วนะครับก็บอกว่าเล่นเลยลูกอะไรเงี้ยพอผมได้มาอ่านจากการที่เอามาทำใหม่เนี่ยผมว่าสนุกครับแล้วก็มีความทันสมัยแล้วผมมองว่าในตัวของผมมันมีหลายมิติดีซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่เคยเล่นที่ยากขนาดนี้เหมือนกันในแนวแบบโรแมนติกดราม่าอะไรเงี้ยผมก็มองว่าหลากหลายอารมณ์แล้วก็ในตัวของเขามันมีหลายมิติเวลาอยู่กับหลานเนี่ยก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงแต่เวลาอยู่กับคุณแม่ก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้กังวลเลยนะผมว่ามันสนุกด้วยบทอยู่แล้วครับครับเป็นบทใหม่ที่ท้าทายเราด้วยจริงครับก็ไม่เคยเล่นแนวนี้ครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าผมอ่านแล้วผมสนุกกับมันแล้วผมก็อินกับมันมากครับขอบคุณทางพี่ชงพุ่มกลับด้วยเพราะว่าช่วยทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องการแสดงหรือว่าเรื่องทําความเข้าใจกับบทให้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าพี่พลรู้สึกว่าเหมือนเล่นละครอีกเรื่องนึงเลยนะครับคือแม้ว่าจะเป็นสามีเงินผ่อนเหมือนกันนะครับแต่วิธีการแปลตัวบทออกมาในเรื่องของเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีความทันสมัยแล้วก็เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครที่เล่นด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เล่นบทที่ใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีความขัดแย้งกับตัวนางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสนุกกับการตีความบทนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกมากเวลาที่มาเจอผู้กำกับใหม่ๆซึ่งพี่ชงก็จะเป็นคนที่แบบว่าปล่อยให้นักแสดงคิดเองก่อนอ่านบทมาแล้วทำการบ้านมาเองก่อนแต่บางทีพอเราล้นหรือเราขาดไปนะครับผู้กำกับก็จะมาคอยปรับเราหน้างานซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ยังไม่เคยทำงานกับผู้กำกับแนวนี้นะครับก็รู้สึกว่าได้เป็นการเหมือนทดลองอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างเหมือนกันก็เลยทำให้เราต้องเหมือนทำการบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะมาแบบตัวเปล่ากับบทอย่างเดียวไม่ได้ละเราต้องตีความมาจากบ้านด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าเป็นอมรินทร์หรือว่าคุณเอสนะครับพี่ชอดทุกคนที่ให้โอกาสพี่พลครับอันนี้เป็นโอกาสเรื่องที่3แล้วนะที่ได้ทำงานกับอมรินทร์แล้วก็ขอบคุณพี่ชอดมากที่ให้โอกาสก็คือเหมือนกับก่อนหน้านี้เราก็เคยเล่นเป็นคนที่แบบโอ้โหนักธุรกิจหล่อแบบดูดีเลยใช่ไหมฮะไปยันแบบโอ้โหหนุ่มหึงหวงอารมณ์รุนแรงมาจนเรื่องนี้ที่เอ้ยได้เล่นพลิกบทบาทเหมือนกันมาเหมือนกับเล่นอะไรที่มันแบบเหมือนเป็นตัวละครที่แบบเป็น LGBT แล้วก็มีเหมือนเป็นตัวที่
สร้างสีสันให้ละครเรื่องนี้ที่มันเดือดดาลกันมากเนี่ยได้ผ่อนคลายลงไม่เห็นภาพสวิตเลยค่ะแอนดี้ยังไงนะคะสวิตเลยครับสวิตยังไงนะคะสวิตเลยสวิตไม่เป็นค่ะยังไงล่ะคะที่คุณท้ารับฝ่ายของคุณที่คุณท้ารับไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเพียสกับพี่ชอดค่ะที่มักจะโยนบทโรลเลอร์โคสเตอร์มาให้ตลอดเวลาก็คือแบบค่อนข้างเขาเรียกว่ามีอะไรให้เล่นเยอะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ปุ่นว่ามันแตกต่างจากเรื่องที่เคยเล่นมาปุ่นทำกันบ้านกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถึงขนาดต้องแบบว่าทำไทม์ไลน์ของตัวละครเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าค่อนข้างมีอารมณ์กับตัวแต่ละซีอะไรเงี้ยค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็กับนางเอกเองหรือกับการร่วมงานกับทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลาที่เราเข้าไปกับบทแล้วก็เล่นกับแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบระเบิดอารมณ์ทั้งคู่ทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวนักแสดงที่เราเล่นด้วยไม่จะเป็นพี่ฟิล์มพี่ขวัญอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกอินไปกับบทบาทนั้นๆมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ติดตามมากๆมันเข้มข้นจริงตรงกับตัวเราไหมไม่ตรงค่ะตรงเป็นคนดีตรงแหละหรอแต่ว่าสนุกมากๆกับการร่วมงานกับทุกๆคนแล้วก็รวมไปถึงพี่ชงด้วยพี่ชงนี่หูขยี้แบบขยี้สุดๆในทุกๆซีนค่ะรับรองว่าคุณคือเผ็ดแซ่บร้อนแน่นอนแน่นอนใสๆค่ะไม่ลายค่ะไม่ลายเป็นมนุษย์รีบปฏิเสธในเรื่องเล่นเป็นมนุษย์ทั่วไปที่แบบว่ามีมันเป็นกลมๆอ่ะเนาะมันเป็นแบบว่ามีอารมณ์ทุกอย่างเหมือนแค่จุนจ้านพูดเยอะน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะแต่ดูจากสีปากนี่มันก็ไม่ค่อยน่าเชื่อนะคะว่าไม่ลายเท่าไหร่แต่เป็นการทำงานที่สนุกอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็ยิ่งได้แบบคู่หูกับพี่อ๋อมนะคะสำหรับพี่ต้อมนะคือเป็นละครที่ครบรสมากแล้วก็กับพี่อ๋อมนี่นะคะทำไมคะเคมีตรงกันมากยังไงคะคือเราเล่นแบบเหมือนไม่ได้เล่นละครนะคะใช่ค่ะเหมือนเราเดินเข้ามาแล้วเราก็คุยกันธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็แบบว่าแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้คือสะท้อนสังคมอีกเรื่องนึงว่าอย่าไว้ใจเพื่อนสนิทนะคะเพราะว่าตอนหลังก็อย่าไว้ใจเพื่อนสนิทเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดค่ะก็มีช่วงแบบว่าฉะปะทะกันนะคะฉะปะดักแทบจะแบบว่าฆ่ากันตายอยู่นะคะก็สนุกครบรสมากๆนะคะและสำหรับการที่ได้โอกาสเป็นแม่ของน้องไม้นะคะของพระเอกนะคะในเรื่องนี้ก็คือเราก็จะเป็นแบบแม่ที่แอบมีผลประโยชน์กับลูกนิดนึงนะคะก็เป็นการสะท้อนสังคมอีกอย่างนึงเหมือนกันที่รู้สึกว่าแม้แต่แม่ก็อย่าได้ไว้ใจมากนะคะอันนี้คือเราก็ในเรื่องของแต่แม่ก็มีเหตุผลว่าอะไรถึงจะทำไมถึงอยากให้ลูกชายเราเนี่ยได้ผู้หญิงแบบนี้นะคะเพราะว่านางเอกก็คือพร้อมเพอร์เฟคทุกอย่างในสายตาเรานะก็ถือว่าเขาก็อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่มันก็มีเรื่องของการดราม่ากันกว่าจะชงให้เขาได้กันได้ลูกบอกไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เป็นแม่ที่รักลูกนะคะในเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแบบว่าจุดแรกเลยที่ทำให้เรื่องใช่ค่ะที่เป็นตัวสร้างหนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็มีเหตุผลของเราในตัวละครนะคะแล้วก็ด้วยความรักลูกจะไม่ใช่แม่ที่แบบว่าบังคับลูกทุกเรื่องไม่ก็คือจะอยู่บนความแบบมีพัฒนาการค่อยเป็นค่อยไปด้วยการวางแผนของคน2คนนี้ใช่มั้ยจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะก็ขอบคุณโอกาสดีๆกับบทดีๆนะคะที่ทางเชนแล้วก็ทางอมรินทร์ทีวีมอบให้ครั้งนี้นะคะสนุกมากสนุกทุกฉากค่ะอยากให้ติดตามกันค่ะก็ละครเรื่องนี้สนุกครับแต่ว่าผมจะค่อนข้างได้เจอกับผู้แสดงคนอื่นเนี่ยน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเจอไอซ์จะเจอไม้จะเจอต้อมบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เกือบจะทุกฉากของการทำงานก็จะเป็นดราม่าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในพาร์ทตรงนี้ผมในฐานะแสดงแล้วเป็นคนดูละครผมก็บอกว่าเรื่องนี้สนุกอย่าพลาดครับสำหรับบทบาทของพ่อต้นเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคุณพ่อที่รักลูกแต่จะขัดแย้งกับสิ่งที่ลูกต้องการอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รวมเรื่องว่าความอยากมีอำนาจอยากมีทุกสิ่งก็เป็นคุณพ่อคนหนึ่งที่รักลูกครับอยากจะฝากไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเรื่องหน้าเนี่ยขอพี่อ๋อมกับพี่ต้อมคอมเมดี้ได้ไหมคะ เพราะว่าปกติเราเป็นคนที่หาสายฮามากคือเข้ากองเมื่อไหร่นี่คือไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงเรื่องสีสันนี่คือจัดเต็มเพราะว่าเป็นคนคืออารมณ์ดีทั้งคู่นะคะบ้าหรือเปล่าคะบ้านิดนึงค่ะนิดนึงมีความบ้าค่ะก็เลือกว่านักแสดงเรื่องนี้ทุกคนเคมีตรงกันมากๆและทุกคนตั้งใจทำงานมากๆอยากให้ไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่ฉากเดียวสนุกทุกฉากจริงๆค่ะใช่ฝากด้วยนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับสามีเงินผ่อนเวอร์ชั่น2500
65นี้นะครับก็ต้องบอกว่าพี่เอสกับพี่ชอตใส่ใจมากๆกับรายละเอียดดีเทลที่จะทำให้มันแตกต่างแล้วก็อย่างที่พี่ชอตบอกไว้คือละครเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นละครที่ให้ข้อคิดให้ครับเปล่าให้เลยฮะครับให้ข้อคิดข้อเรียนรู้ต่างๆจากสิ่งที่ตัวละครทำก็อันไหนที่ทำตามแล้วดีก็ทำอันไหนที่ไม่ควรทำก็อย่าทำนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ก็เรียนรู้เรื่องของพวกเราทุกคนนะคะเป็นต้นแบบเป็นบทเรียนใช่เป็นบทเรียนแล้วก็อย่าไปทำตามเพราะว่าสุดท้ายการที่เกิดขึ้นเนี่ยของเราละครเรามีการเทคมีการคัดแต่ชีวิตจริงเราเวลามันกลับไปย้อนไม่ได้แล้วก็ละครสามีเงินผ่อนนะคะเราก็สามารถดูได้ทุกเจนไม่ว่าจะแบบว่าเป็นครอบครัวที่ quality time มากขึ้นอย่างสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจเคยดูมาเวอร์ชันนี้มาคุยกับคุณลูกก็อาจจะบอกว่ามีความแซ่บมีความเอะปังเปิงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็จดจำผลงานของเราไปเป็นนานๆนะคะสามีเงินผ่อนค่ะ